ส่งกันเที่ยวทำรถแข่งได้นะส่งรถดีล่ะเออส่งรถดีมากเราอยู่แถวคลอง6เราเอาสมาร์ทตัวใหม่ไปเยี่ยมเยียนกับอาร์มระยองตัวขี่แคทเอดีกว่าไปให้อาร์มเขาลองดูว่ารถสีใหม่เป็นยังไงป่ะ A few moments later 50/1 9อะไรนะสวัสดีค่ะแม่ป่ะยายครับยายเหรออ๋อไม่ใช่เหรอโอ้โหอันนี้สมาร์ทสมาร์ทตัวใหม่แกขี่มาเลยเหรอเออก็บอกแล้วขี่มาหาแกโอเคเออวันนี้มาเยี่ยมเยียนบ้านอาร์มระยองมาแบบเซอร์ไพรส์อาร์มมันยังไม่ตื่นด้วยซ้ำพี่น้องนะคะตอนนี้นะคะดังระดับประเทศละตัวใหม่สีใหม่ซูซูกิออกมา4สีนี่คือตัวใหม่ล่าสุดใช่เขาเรียกสีอัลติเมทเกรย์รู้สึกว่าไปลองเลเดอร์ที่ฟิลิปปินส์มายังลองมาแล้วลองหมดแล้วนะที่นู่นอ่ะเธอทำไมเขาถึงนิยมซูผมว่าอะไหล่ที่บ้านเขาเนี่ยมีเยอะมากกว่าแตกต่างกันเหมือนว่าอะไหล่ที่ไทยกับต่างประเทศมันจะไม่เหมือนกันอะไหล่เขาหาง่ายก็เขาผลิตที่นู่นค่ะอะไหล่หาง่ายเหมือนเลเดอร์นี่ก็จะเป็นที่ฟิลิปปินส์ประมาณนั้นอะไหล่ก็จะหาง่ายกันผมคิดตามนะในฟิลิปปินส์เขาชอบเอารถแต่งท่อดังๆอ่ะพอเบิ้ลใส่กันอ๋อโชว์ใช่ไหมที่บอกว่าเดี๋ยวประกวดกันประกวดท่อดังอ่ะมันจะมีสมาร์ทมีเลเดอร์มีหลายตัวอยู่มีสมาร์ทมีแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นคล้ายเครื่องสี่จังหวะนี่แหละโอเวนดูเบิ้ลกันแช่กันจนพังเลยแบบจนท่อให้ระเบิดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานแข่งกันเขาบอกว่าอะไรนะใครดังกว่ากันหรือว่าใครอยู่ได้นานหรือใครทนกันได้ได้ตังค์ไปเขาบอกเนี่ยผมเลยว่าโอ้อย่างนี้เดี๋ยวขอลองได้ไหมเฮ้ยได้ดิลองได้ไหมเดี๋ยวลองไปกินแล้วดูอ่ะป้าให้กุญแจไปเลยตัวขี่ต้องการันตีโดยคลาสเอเนาะส่งกันเที่ยวทำรถแข่งได้นะส่งรถดีล่ะเออส่งรถดีมากเฮ้ยเครื่องเงียบแฮะไปครับเดี๋ยวลองไปขี่ดูว่าความสมบูรณ์ของรถคันนี้เป็นยังไงแต่รถอะมองพูดคำเดียวเลยมันขี่นิ่มนิ่มใช่ไหมจริงนะความแรงพอๆกันนี่หน้าตาจังหวัดแม่งขายดีชอบตรงพี่เอาเห็นใบใต้เงี้ยแค่นี่ชุดสีมันสวยเพราะสีมันเลี้ยวแต่แม้เขาจะเป็นอย่างนี้แล้วแต่แม้เขาจะเป็นสไตล์เขามาอยู่แล้วใช่ไอ้ส่วนตรงเนี้ยเครื่องยนต์องค์ประกอบดีฟิลลิ่งน่าจะเป็นหัวฉีดแล้วตัวเนี้ยใช่หัวฉีดไงเอฟไอเพราะว่าตัวใหม่สีใหม่ลิมิเต็ดอินดิชั่นระบบโชว์โคตรดีอ่ะเบรกหน้าดีด้วยจริงอ่ะอย่าลองนะเบรกหน้าเบรกนี่เน้นไม่ขับมาหรืออยู่กับที่เลยเนี่ยมันเพิ่งขับครั้งแรกนะแล้วขี่อ่ะรู้สึกอ่ะคือเกียร์มันนิ่มแล้วขี่แล้วมันสมูทอ่ะมันสมาร์ทมันจะเป็นงี้มันมีสลิปคัทของมันที่เขาบอกว่าซูซูกิทำไมคัทถึงเนียนที่สุดเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอ๋อมันถึงขายจุดกิมมิคของเขามันจะมีเหตุผลของมันคือที่เคยขี่มาคือรถแข่งอ่ะเราเคยไปขี่รถทางบ้านเขาเงี้ยเคยได้สัมผัสเครื่องเป็นที่เป็นเลเดอร์ขามันจะสลิปให้จะดีถ้าเป็นพวกนี้มันจะออกแข็งๆนิดนึงมันจะจับตึงมันจะอารมณ์แบบว่าขี่เตะเตะเด้งดึงเด้งอย่างเดียวมันจะมีแค่จะเด้งอย่างตึงตึงตึงแต่ของเขามันจะขี่มันสมูทปื๊ดตื๊ดขี่นิ่มหรือว่าผมไม่ชินเนี่ยนะปกติเราเคยขี่แต่รถที่มันแข็งๆไงอาจจะมีแบบที่โมดิฟายแล้วแต่งแล้วแล้วแบบว่าพอมาจับรถเดิมที่บ้านผมก็มีอยู่คันเดิมเหมือนกันแต่เขาไม่เอ่ยคลายแล้วกันคือฟิลลิ่งมันจะเป็นแบบเดิมกับเดิมมาเจอกัน
มองว่าอันนี้นิ่มกว่าเขาเรียกว่าได้อามระยองมาได้สัมผัสด้วยตัวเองซึ่งจริงเคยสัมผัสยังยังครั้งแรกใช่จำจำความได้เมื่อกี้สมัยนั้นเมื่อตอนโน่นนะพี่ตอนประมาณอายุ10กว่าขวบตอนนี้25โอ้ย25แต่มีรถมีบ้านเป็นของตัวเองนี่ตัวขี่คัทเอมีไทยแลนด์นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยน้องนี่โคตรเก่งและเก่งที่สุดนะตอนนี้บอกได้มั้ยว่าอยู่ระดับหัวเลย1 2 3น่ะอยู่ท็อปทีครับท็อปทีใช่ป่ะบอกแล้วมีแค่3คนตอนนี้มีแค่3คนนะในประเทศไทยที่เป็นคัทเอมีอารยองมีบอลนครนายกมีพี่แบงค์บุญห่อครับแล้วสิ้นปีนี้อาจจะมีปรับขึ้นมาอีก1คนอาจจะเป็นโจโจ้ขาวทองแต่ไม่นี่อันนี้ไม่แน่ใจนะคือแต่ที่คุยคร่าวๆคืออาจจะมีปรับขึ้นมาภายในสิ้นปีนี้โอ้ดีแล้วอยากให้น้องๆแบบมีพัฒนาขึ้นมาครับแต่เพราะมองว่าเด็กลูกหลังๆเนี่ยจะได้เปรียบหน่อยนึงตรงที่ว่าตอนที่ผมขี่กันเนี่ยเครื่องยนต์มันอาจจะไม่ได้ขนาดนี้แล้วเรื่องสรีระรถบอดี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยตามกาลเวลาอันตรายคือหมายความว่าทุกวันนี้รถสภาพรถเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปทุกระบบจะขี่ง่ายขึ้นเครื่องยนต์จะแรงขึ้นทำให้เด็กๆ เนี่ยมีความพัฒนาได้เร็วขึ้นเอาถ้าเป็นรุ่นเก่าเราก็จะดำเนินแบบว่าจะทะนอแบบว่ายังไงสภาพยังไงขี่งั้นเน้นเครื่องยนต์ประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยเรื่องของสีรถจะเป็นของ Ultimate Gear ครับเป็นสีตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็นี่ฮะที่มาใหม่ใช้ไลฟ์เลยมาพร้อมคู่กันเลยเนี่ยเป็นปั๊มเบรกสีแดงเป็นปั๊มเบรกที่ว่าเพิ่งทำมาใหม่ในปีนี้แล้วก็เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเครื่องยนต์ Suzuki Smash คันนี้ครับผมไม่จริงๆแล้วจริงๆอ่ะสีใหม่ล่าสุดของ Smash เพิ่งออกมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยจะมีทั้งหมด4สีอันนี้เราได้1ใน4สีที่เป็น Limited Edition ต้องบอกก่อนเลยการ Limited Edition ก็คือนอกจากสีแล้วเราจะมีการปั๊มแดงซึ่งเมื่อก่อนน่ะมันจะมีแค่รุ่นเดียวสีเดียวก็คือเป็นสีไวท์เบอร์กันดี้นะคะจะเป็นรุ่นสีขาวแดงและก็จะเป็นปั๊มแดงแต่ตอนนี้ออกมาใหม่ทุกสีจะเป็นปั๊มแดงครับผมเห็นไหมวันนี้เราได้น้องอาร์มระยองนะคะมือหนึ่งคัทเอต้องบอกว่าระดับประเทศมารีวิวตัวสมาร์ทให้เรานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะน้องอาร์มระยองมากๆเลยขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ